ธานิพักนำทีมเป็นกรรมการคัดตัวจองเตะเสริมทัพทีมชาติไทยเทนนิสธานิพักนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยร่วมคัดเลือกจองเตะหน้าใหม่เข้าสู่แคมป์ทีมชาติไทยเพื่อสร้างนักกีฬาสายเลือดใหม่เข้ามาทดแทนนักกีฬารุ่นพี่บิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้จัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้เข้าสู่แคมป์ทีมชาติเพื่อสร้างนักกีฬาสายเลือดใหม่เข้ามาทดแทนนักกีฬารุ่นพี่อย่างต่อเนื่องทั้ง3รุ่นคือรุ่นเยาวชนเยาวชนและประชาชนซึ่งการคัดเลือกครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกซ้อมเทควันโดสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยโดยได้เปิดโอกาสให้นักกีฬาที่ทำผลงานติดอันดับ 1-2 ของการแข่งขัน 3ได้แก่ประกอบด้วย NSDF พัทยาชอยยองซอกคัพอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ2023ประจำปี2566ซึ่งจัดโดยโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38ที่จังหวัดนครสวรรค์และ GH Bank Taekwondo ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2566ที่เพิ่งแข่งขันเสร็จสิ้นเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันคัดเลือกในวันแรกรุ่นเยาวชนมีจอมเตะรุ่นจิ๋วร่วมคัดเลือกคับข้างกว่า140คนโดยทีมงานผู้ฝึกสอนของไทยนำโดยโค้ชเชโค้ชแม็กร้อยตำรวจเอกชัชวาลขาวละออและโค้ชชิดวิชิตสิทธิการร่วมดูการประลองของนักกีฬาอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้เหล่านักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดใหญ่นำโดยน้องเทนนิสธานิพักวงพัฒนกิจฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกม2020ก็ได้มาให้กำลังใจน้องๆรวมทั้งเป็นกรรมการให้คะแนนร่วมกับเพื่อนร่วมทีมชาติอีกด้วยสำหรับการประลองเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเทควันโดรุ่นเยาวชนจะจัดในวันที่7เมษายนและรุ่นประชาชนจะจัดในวันที่10เมษายนจากนั้นสมาคมจะประกาศผลการคัดเลือกตัวให้ได้รับทราบกันต่อไปมิวกี้ปรยาเปิดตัวหนังเผยมุมมองชีวิตแบบหมดเปลือกเล่าช่วงดิ่งกินยาซึมเศร้ามา5ปีรักครั้งใหม่ช่วยเยียวยาเก่งและสตรองชีวิตมีหลายมุมซึ่งก็มีหลายคนให้ความสนใจในชีวิตล่าสุดคุณแม่สุดแซ่บเซ็กซี่สู้ซ่าอย่างมิวกี้ปรยาก็เขียนหนังสือชีวิตและได้เปิดตัวหนังสือประสบความสำเร็จของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่51เพื่อเปิดเผยมุมมองชีวิตของเธอแบบหมดเปลือกโดยภายหลังจากเสร็จกิจกรรมบนเวทีมิวกี้ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงแรงบันดาลใจให้ตัดสินใจทำหนังสือเล่มแรกในชีวิตและความรู้สึกที่มีเพื่อนและคนพิเศษมาร่วมแสดงความยินดีมากมายพร้อมทั้งเผยถึงชีวิตกว่าจะลุกขึ้นมาสดใสได้อีกครั้งกับความรักใหม่วันนี้ดีใจมากขอบคุณมากมากเหมือนได้คลายข้อสงสัยของหลายๆคนที่สงสัยว่าเขาทำงานอะไรรวยมาจากไหนในตัวหนังสือก็จะบอกถึงอาชีพของเราและความเป็นมาของเราวิธีการหาเงินหรือวิธีที่ทำให้เราประสบความสำเร็จแรงบันดาลใจหลักในการทำหนังสือเล่มนี้คืออะไรคือทางที่ตอนสำนักพิมพ์ติดต่อมาเขาบอกว่าอยากจะให้เรื่องราวของเราเป็นกำลังใจแรงใจให้กับใครหลายคนเราก็เลยตอบตกลงตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าถึงเรื่องเงินว่าจะได้เท่าไหร่ใช้เวลาปีกว่าตอนที่เขาติดต่อมาก่อนจะเลิกกับสามีได้ประมาณเดือน2เดือนซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้ประกาศว่าเลิกแล้วยอมรับว่าสภาพจิตใจไม่โอเคเลย
ก็เลยบอกทางสำนักพิมพ์ว่าขอเวลาได้ไหมเวลาก็ปีหนึ่งเขาก็น่ารักมากแล้วเขาก็รอคือมันก็มีเรื่องดีมันทำให้เราได้เล่าเรื่องทุกอย่างได้ครบหมดเลยทั้งพาร์ทชีวิตที่ผ่านมาทำยังไงบ้างงูปอนยังไงคือทุกตัวหนังสือเราคัดกรองเองทั้งหมดเลยเพราะอยากจะให้เป็นตัวของเราจริงๆในหนังสือเล่มนี้หลักๆ ก็จะเป็นเรื่องว่าเด็กหญิงมิวกี้ปรียาคือใครตั้งแต่เด็กครอบครัวมาแบบไหนทำยังไงถึงมีเงินช้อปปิ้งได้ขนาดนี้แล้วเรื่องดราม่าในชีวิตมีไหมมีอยู่ด้วยค่ะว่าข้ามผ่านยังไงคืออันนี้อยากบอกมากๆเลยนะคะหนูอยากขอบคุณที่พี่สื่อทุกคนที่ผ่านมา1ปีมิวกี้รักษาอยู่กับคุณหมอเนื่องจากปีที่แล้วเราโดนกระแสที่มันหนักมากจริงๆเราคิดว่าเราโอเคเราไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วหนูเป็นซึมเศร้าหนักมากนั่งอยู่ก็ร้องไห้ขับรถอะไรก็ร้องไห้ก็เลยรู้สึกผิดปกติก็เลยไปพบกับคุณหมอหมอบอกว่ามันเกิดจากบาดแผลที่ไม่ได้รักษาเรากังวลหรือกลัวไหมหรือหลังจากนี้เวลาเราจะพูดอะไรออกไปเราต้องคิดมากกว่าเดิมกลัวมากไม่กล้าอ่านเลยค่ะแม้ว่าจะเป็นเรื่องดีๆของเราอย่างเช่นวันนี้เมื่อวานก็ต้องคุยกับจิตแพทย์ก่อนมาเพราะว่าร้องไห้หนักมากกลัวมากกลัวว่าจะมีคนมาไหมแล้วพี่สื่อที่มาเขาเขียนถึงเราดีมากนะแต่ว่าคอมเมนต์ถึงแย่มากคอมเมนต์สามารถฆ่าคนคนหนึ่งได้เลยแล้วเราจัดการความรู้สึกนั้นยังไงขึ้นมาบนเวทีก็คือโฟกัสคนที่มาแล้วก็รักเราขอบคุณที่พี่นะคะที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเอ็นดูหนูและให้ความช่วยเหลือยากไหมกว่าจะก้าวผ่านความรู้สึกนั้นมาได้ยากมากโดยเฉพาะเราเป็นผู้หญิงที่เปรี้ยวซ่าแสนซนแต่ข้างในภาษาคุณหมอเขาก็บอกว่าเป็นแผลรูโพรงเลยยังกินยาซึมเศร้าอยู่ใช่ค่ะมิวกี้กินยาซึมเศร้ามาได้5ปีแล้วนะคะแต่มันเพิ่งมาหนักตอนทคมกราคมพอกุมภาพันธ์คือหนักมากๆก็เลยคิดว่าเราต้องรักษาแล้วตอนนี้เราสามารถสมานแผลเราได้มากน้อยแค่ไหนหนูว่ามันต้องใช้เวลาและพยายามอยู่กับคนที่เป็นเซฟโซนของเราหนูก็จะเลือกคุยเลือกที่จะอยู่กับคนมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนจะเจอคนง่ายแต่เดี๋ยวนี้จะกลัวไปหมดเพราะไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เพราะเราเคยถูกทำร้ายจากคนที่เรารักมากๆมาเราก็จะกลัวไปหมดมันเป็นโรคที่น่ากลัวนะคะเพราะมันจะทำให้เราไม่มีความสุขคุณหมอแนะนำยังไงบ้างคุณหมอก็แนะนำว่าให้เราอยู่กับเซฟโซนถ้ารู้สึกว่าใจเราไม่ไหวแล้วก็ให้เดินออกมาไม่ต้องฝืนรักครั้งใหม่ช่วยเยียวยาเรายังไงบ้างดีค่ะยิ้มมิวกี้คิดว่าใช่นะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ใช่พรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่เดี๋ยวก็โดนอีกแต่อยากบอกว่าหนูไม่ได้เปลี่ยนแฟนบ่อยนะคนหนึ่งก็นานอยู่นะก็มีระยะเวลาของมันยิ้มก็ดีค่ะเขาก็ช่วยเหลือเราคือเราควรจะบอกกับคนรักว่าเราเป็นอะไรแล้วก็ช่วยกันรักษาเขาก็น่ารักมากเขาไปหาคุณหมอด้วยทุกครั้งเพราะเขาจะได้รู้ว่าจะปฏิบัติกับเรายังไงถ้าในอนาคตคิดว่าคนนี้ใช่แล้วเรากล้าจะเปิดตัวไหมกล้านะเพราะจริงๆเราก็เป็นคนปกตินะเรามีแฟนถ้าคิดว่าใช่นะเวลานี้เราก็อยากเปิดการเปิดก็คือให้เกียรติกันเขาก็กล้าเปิดเราเราก็กล้าเปิดเขาเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกัน